สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ดิฉันจะมาบอกกล่าวกับพ่อแม่พี่น้องนะคะว่าที่ดิฉันยกเก้าอี้ท่านประธานสภาดิฉันไม่คิดที่จะล้มล้างรัฐบาลนะคะแต่ดิฉันคิดว่าท่านประธานไม่เป็นกลางท่านประธานเผด็จการค่ะเผด็จการไม่ฟังเสียงข้างน้อยเลยฟังแต่ซีกรัฐบาลดิฉันยกมือก็ไม่ยอมเรียกวันนั้นดิฉันยกมือจะประท้วงสสประชาบอกว่าประท้วงเหี้ยอะไรดิฉันก็จะบอกท่านประธานว่าให้เอาเหี้ยออกไปก่อนแล้วจะบอกคนที่ยิงประชาว่าวันหลังยิงให้ตรงปากไม่แปลกใจเลยว่าทำไมประชาถึงถูกยิงเพราะปากเหี้ยๆแบบนี้ไงเล่าพี่น้องคะวันนั้นที่ดิฉันยกเก้าอี้ท่านประธานดิฉันเป็นเพียงสัญลักษณ์แค่นั้นดิฉันไม่ได้คิดที่จะไปเป็นประธานสภาเองแล้วเก้าอี้ตัวอื่นก็เหมือนกันถ้าใครไม่มานั่งระวังหายค่ะถ้ามัวจะไปโฟร์ซีซั่นละเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนั้นก็กราบเรียนทุกท่านนะคะว่ารังสีมาไม่ได้รุนแรงนะคะรังสีมาไม่ได้ไปตบเขาเดี๋ยวจะคิดว่ารังสีมารุนแรงพยาบาลเรียบร้อยค่ะแต่ว่าคนสมุทรสงครามนะคะคนเพชรบุรีเห็นไหมท่านอภิชาติเขาไปไหว้เสร็จแล้วเขาเชิญลงนะคะเขาไม่ได้จับท่านประธานดิฉันก็ไม่ได้ไปทำอะไรท่านประธานดิฉันเพียงแค่เอาเก้าอี้ท่านประธานออกเท่านั้นเพื่อให้ท่านประธานได้รับรู้นะคะว่าท่านประธานไม่สมควรที่จะนั่งเก้าอี้ตัวนี้ต่อไปเมื่อท่านประธานไม่เป็นกลางนะคะก็ไม่ควรที่จะมานั่งเป็นประธานสภานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะกราบเรียนนะคะว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้หวังที่จะมาล้มล้างรัฐบาลแต่ดิฉันจะทำทุกวิธีทางเพื่อไม่ให้พรบ.ปองร้ายชาติเข้าสภาเด็ดขาดเพราะว่าพี่น้องคะพรบ.นี้เนี่ยเปิดออกไปข้างในมีประชาชนโทรมาด่าดิฉันเป็นร้อยๆสายเลยนะคะบอกเขาอยากปองดองแต่ทำไมมึงไม่ปองดองบอกมึงรู้ได้ไงกูไม่ปองดองกูอยากจะปองดองแต่รัฐบาลเอาพรบ.ปองดองที่ข้างในปองร้ายมาให้กูไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกพี่น้องนะคะว่าถ้าวันไหนพรบ.ปองดองเข้าสภาพี่น้องต้องออกมาทั้งหมดมาช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะถ้าออกมาแล้วทักษิณสบายค่ะแต่พี่น้องคะเงินที่ทักษิณได้คืนอย่าคิดมาแค่ 46,000 ล้านเท่านั้นนะคะดอกเบี้ยอีก 7.5 พี่น้องลองคิดดูว่าเราเนี่ยจะต้องมาเสียภาษีเขาดูรัฐบาลจะต้องเก็บภาษีหนักกว่าเดิมดิฉันเนี่ยภาษีคนโสดเสียเดือนละ 20,000ดิฉันคิดว่าถ้าคืนให้กับทักษิณ 46,000 ล้านดิฉันคิดว่าภาษีคนโสดจะต้องโดนถึง 30,000 ดิฉันก็เลยกราบเรียนพี่น้องนะคะว่าพรบ.จอมปลอมอันเนี้ยให้ผ่านสภาไม่ได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นเมื่อวานดิฉันจึงต้องไปนั่งเฝ้าทั้งวันเลยนะคะเพื่อไม่ให้พรบ.นี้เข้าได้แต่ว่าดิฉันก็อยากจะกราบเรียนนะคะว่าที่ดิฉันทำทุกอย่างเนี่ยดิฉันก็ทำเพื่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนดิฉันเป็นส.ส.ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศดิฉันไม่ได้เป็นส.ส.ของตระกูลหนึ่งตระกูลใดเพราะฉะนั้นพี่น้องคราวหน้ามีการเลือกตั้งท่านต้องเลือกตั้งส.ส.ที่เป็นคนของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศอย่าเลือกคนที่เข้าไปแล้วไปยกมือให้โจรมาปล้นประเทศเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุก
างนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนไม่มีจะกินไม่เป็นไรข้าวของแพงคิดไปเองแก้กฎหมายให้ทักษิณก่อนคืนความผิดให้ทักษิณก่อนอย่างนี้พี่น้องลองคิดดูสิคะว่ารัฐบาลนี้เนี่ยเห็นทักษิณก่อนหรือเห็นประชาชนก่อนกันแน่อยากจะบอกพี่น้องทุกท่านนะคะบ้านเมืองเป็นของเราทุกคนเราอย่าอยู่เฉยเด็ดขาดเมื่อส่งสัญญาณแล้วเนี่ยต้องออกมาช่วยกันต้องขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเป็นสายล่อฟ้าหลากสีหมอตุนนะคะที่ออกมาช่วยกันนะคะประเทศชาตินะคะจะอยู่ได้ก็เพราะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะอย่าไปฝากประเทศชาติไว้กับคนหนึ่งคนใดเด็ดขาดเพราะว่าบ้านเมืองนี้นะคะมีคือมีแปรถ้าเกิดแก้กฎหมายอันนี้ได้ต่อไปตารางก็เก็บไว้ขังหมาคนมีเงินนะคะก็จ้างคนมายกมือแก้กฎหมายให้ตัวเองแต่ลองญาติพี่น้องของพี่น้องลองติดคุกดูมีปัญญาไหมที่จะไปเลือกตั้งให้ได้ส.ส.เข้ามาแล้วไปแก้กฎหมายให้ลูกหลานตัวเองที่ติดคุกแล้วหลุดไม่มีทางเย้ yeah. นะคะเพราะฉะนั้นเวลาหมดแล้วนะคะเพราะว่าเขาให้ทัน5นาที ก็ไม่เป็นไรสัญญาณออกมาเมื่อไหร่ท่านต้องร่วมใจกันม